ตะกอนด้วยโซดาไฟกับซิงค์แล้วเกิดปฏิกิริยาปล่อยให้ตกตะกอนนะปฏิกิริยาแทนที่ครับซิงค์จะถูกทำละลายด้วยโซดาไฟโซดาไฟจะทำละลายซิงค์เมื่อซิงค์ละลายซิงค์จะเข้าไปอยู่ในสารละลายซึ่งมันเคยมีทองอยู่ทองจะตกตะกอนลงมาปฏิกิริยาแทนที่ซิงค์จะเข้าไปอยู่แทนที่ทองครับแล้วเราต้องคอยเติมน้ำด้วยฮะใช่อันนี้ผมใส่โซดาไฟมากครับแต่ถ้าไฟมากก็จะเป็นอย่างนี้ครับผมฟองมันจะลดครับเราจะแยกชั้นกันครับตรงไหนที่เป็นทองเนี่ยผมพยายามลงเป็นผงดำแต่นี่ผมเอาน้อยนะครับผมหยิบมาน้อยนึงน้อยเดียวเพื่อให้ดูปฏิกิริยาเพื่อให้เห็นปฏิกิริยาแต่การตกตะกอนด้วยเคมีผมไม่แนะนำเพราะอะไรรู้ไหมฮะความไม่บริสุทธิ์ของมันก็คือซิงค์มันจะไปปนกับทองมันจะต้องมาแยกอีกทีใช่ไหมฮะมันต้องมาสู่กระบวนการหลอมสรุปวิธีอาหารลงแล้วครับลงแล้วลงแล้วทองเราลงแล้วเห็นไหมฮะเม็ดเหรอผงดำๆเลยครับผมใช่ทั้งหมดครับใช่ทั้งหมดเลยลงละแต่มันจะไม่บริสุทธิ์ตรงที่มีซิงค์มีสังกะสีผสมมันจะผสมกับทองมันก็จะมาสู่กระบวนการของการหลอมถลุงอีกทีนึงนะครับหลอมถลุงก็ไม่ยากแต่วันนี้จะจบขั้นตอนพวกนั้นทั้งหมดแต่นี้ว่าในเมื่อมันก็ไม่บริสุทธิ์ไอ้ตัวนู้นจับได้ดีนะครับบริสุทธิ์สูงกว่าตัวนู้นก็ต้องผ่านกรรมวิธีในการถลุงก็เอากรรมวิธีนู้นจะง่ายกว่าผมก็เลยใช้แต่มีทางเลือกให้พี่จะให้คุณบอยด้วยคือถ้าปริมาณมากๆอันนู้นมันก็น่าจะสะดวกกว่าสะดวกกว่าเยอะครับสะดวกกว่าเยอะแล้วก็ประหยัดกว่าจริงๆแล้วเนี่ยซิงค์ที่ว่าเนี่ยมันต้องเป็นซิงค์ออกไซด์หรือว่าซิงค์พาวเดอร์ซึ่งมีราคาแต่เนี้ยผมก็ใช้ซิงค์แท้ๆเลยก็คือลูมิเนียมเลยครับสดๆเลยต้องค่อยคนมันนิดครับเพราะว่าทองอาจจะไปเกาะอยู่ที่ซิงค์ได้นะครับตะกอนง่ายๆลงเป็นผงฝุ่นดำๆน้อยครับมีน้อยแต่ลงครับตัวนี้มันจะได้ปริมาณเยอะไหมครับวันนี้เหรอครับส่วนตัวนี้ทองได้เยอะไหมผมไม่แน่ใจว่าจะทำให้มันถึงกลางคือมันอยู่ในเซรามิกซะเป็นส่วนใหญ่ที่เราไม่ได้ตามออกมาแต่ที่อยู่ที่ขาเป็นทองชุบบางๆสังเกตจากเวลาที่เราลอกมันใช้เวลาเนี่ยมันก็ต้องใช้พวกตัว CPU หลายโลนะฮะกว่าจะได้ทองกิโลนึงโอ้เป็นหลายร้อยโลมั้งไม่ครับผมว่ามันไม่ถึงขนาดนั้นไม่หลายร้อยโลครับอย่าง CPU ที่เราซื้อของอย่างเนี้ยของเก่าตัวนึงจะใช้สักกี่ตัวมันจะได้สัก1บาทลองบาทเท่าๆง่ายๆผมว่า CPU สัก100ถึง150เครื่อง100ถึง150ตัวได้รุ่นนี้ครับผมมันมีตัวเลขของความสะท้อนแล้วก็ตรงตรงเลยว่าสักรุ่นที่มันหงายขึ้นมาแล้วเป็นท้องสีทองนะครับนั่นแหละ11ตัวได้กรัมใช่ไหมฮะคุณต้องการที่มันมีไหมทองฮะใช่ที่มันจะเป็นแผ่นโลหะสีทองนะครับเมื่อเราทุบออกแล้วมันมีไหมทองให้ตัวเนี้ย11ตัวได้ทอง1กรัมถ้าคุณต้องการ15กรัมใช่ไหมครับมันก็ผมว่ามันต้องไม่ต้อง150ตัว110ตัวใช่110เฉพาะตัวนั้นตัวเดียวยังไม่รวมไอ้ตัว CPU ที่ตัวอื่นใช่ครับซึ่งถ้าพูดถึงว่าเราไปซื้อคอมพิวเตอร์หรือว่าไปซื้อบอร์ดซื้อมานะครับแต่ตรงนี้เมื่อเราซื้อเนี่ยเขาก็จะขายให้เราลดลงมาใช่ไหมครับไอ้ตัวไหนแล้วเราจะไม่ทำนะครับผมบอกมาทำหมดเลยนะครับไอ้ตัวเนี้ยถ้าเราขี้เกียจทำจะเมนบอร์ดตัวนี้ใช่ไหมในนี้มันมีทองถ้าเราขี้เกียจทำเนี่ยเราก็ส่งขายจีนในโล235เขาซื้ออยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็ประมาณ7ขีดเราซื้อ100ใช่ไหมฮะ235หารครึ่งมันก็ประมาณ100กว่าบาทแล้วชิ้นนึงครึ่งโลก็100กว่าบาทแล้วชิ้นมันก็ทุนมาแล้วไอ้ตัวเนี้ยตัวละ25บาทถ้า
คุณบอลมีเยอะเนี่ยโทรบอกผมได้เลยผมวิ่งมาเอาได้ตัวอะไรครับอันนี้ power supply ครับตัวที่เป็นหม้อแปลงไฟฟ้านะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นป๊อปปี้ดีป๊อปปี้เอนะครับสมัยก่อนที่เราใช้แผ่นดีจัดนะครับก็อยู่ที่กิโลกรัมละ20บาท2ตัวไปกิโลละมันก็จะมีฮาร์ดดิสก์อีกแต่ตัวนี้ที่สุดฮาร์ดดิสก์ถูกแจกออกไปแล้วฮาร์ดดิสก์ตัวนึงก็25บาทแล้วที่เหลือก็จะเป็นโครงเหล็กมันก็เหล็กกระโล10กว่าบาทแล้วใช่ไหมครับราคาตัวมันผมว่าประมาณ250ที่เราจะสามารถไปทำอะไรได้ใช่ไหมครับถ้าเราซื้อ80บาทซื้อ100 120มันก็มีกำไร 100% 100% ใช่ไหมครับมันก็มาพอคือตัวนี้ก็ออกไม่ยากตัวนี้จะเป็นรุ่นที่ไม่ค่อยมีของเป็นเซลล์รั่นดีขายได้ทุกอย่างครับในสายแพร่จริงๆนะผมเพิ่งทำนะไอเนี่ยไม่มีราคาเลยนะครับเข้าไปเผาเอาสายไฟกันนะมาระยะหลังเนี่ยครับขอบคุณครับมาระยะหลังเนี่ยคือผมเราเป็นคนปล่อยราคาผมซื้อ30บาทผมซื้อ30บาทต่อ1กิโลนะครับนะฮะเข้าไปเผาเอาสายไฟกันเอาถัดเอาสายทองแดงครับผมก็ว่าเอาแล้วหัวมันไปไหนหัวมันก็ถูกเผาทิ้งไปไม่เอามันแทบจะหยุดได้เขาว่าอย่างนั้นจริงก็ทองอยู่ที่หัวครับทองอยู่ที่หัวผมซื้อมาโลละ30บาทผมก็แกะเอาทองพอแกะเอาทองเสร็จไอ้นี่เราก็ขายกลับไปราคาเดิม30บาทแต่เนี่ยมันจะไอตัวนี้มีน้ำหนักมันจะหนักน้ำหนักอันนี้มันจะลดไปครึ่งนึงเลยล่ะอ๋อขอดูหน่อยอันนี้มีทองนะครับใช่แต่ถ้าเกิดเราไม่ถอดหัวมันเนี่ยเราจุ่มของน้ำยามันก็จะช้านะครับเพราะดูมันเล็กน้ำยามันเข้ายากมันก็เลยต้องถอดมันแกะมันก็จะมีการจ้างงานเกิดขึ้นอีกก็มันมีทุกหัวเลยใช่ไหมเนี่ยมีแน่นอนเดี๋ยวนี่นะครับคุณบอยฟองมันบอกในลักษณะสีดำจะเห็นสีดำนะฮะเห็นไหมฮะอ๋อดำข้างล่างใช่ไหมดำนั่นคือทองอันนี้ความหนาแน่นครับมันเลยสีเหลืองแล้วนะครับแต่ว่าถ้ามองดูเดี๋ยวผมจะล้างให้ดูนะครับมันต้องคือชุดแรกของจอกเป็นประมาณมันจะเร็วนะครับเสร็จแล้วเราก็จะมาล้างด้วยน้ำเปล่านะครับจะล้างยาวในนี้ยังมีน้ำพอผสมอีกไม่เป็นไรฮะดูแลที่นี่อยู่